น้องนุ๊กซี่หลับไป2วันติดเลยล่ะค่ะสุดสตรองค่ะเดินหน้ารักษามะเร็งให้คีโมพร้อมฉีดวัคซีนหลับยาวไปถึง2วันเต็มสำหรับนุ๊กซี่เล่าอาการระหว่างการรักษามะเร็งให้คีโมพร้อมฉีดวัคซีนผลก็คือหลับไปเลย2วันเต็มๆค่ะแฟนๆอย่าพากันส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามยังคงต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสาวนุ๊กซี่เธอเป็นสาวเซ็กซี่สตาร์คนดังแฟนสาวของนักร้องหนุ่มปูแบ็คเฮดที่ตรวจพบเชื้อร้ายก็คือมะเร็งเต้านมนั่นเองต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเธอเองก็ไปแชร์ประสบการณ์ในการรักษาผ่านทางโซเชียลเป็นบันทึกของตัวเองค่ะล่าสุดเธอได้เผยอีกหนึ่งบันทึกระหว่างการรักษาก็คือการให้คีโมพร้อมกับวัคซีนเข็มที่2โดยเธอได้โพสต์ข้อความว่าบันทึกมะเร็งของนุ๊กซี่ซึ่งหายจากการอัปเดตไปหลายวันทำเอาหลายคนเป็นห่วงคือตอนนี้เนี่ยสูตรยาสลับมาเป็นน้ำแดง4ครั้งล่าสุดคือให้คีโมพร้อมกับวัคซีนเข็ม2แอสตราผลก็คือง่วงแบบไม่มีอะไรมากั้นกลับบ้านต้องตั้งสติทำงานต่อหลังจากนั้นหลับไป2วันเต็มเลย2วันเต็มๆจริงๆไม่อ้วกไม่ขึ้นไส้เลยสักนิดแต่กลัวใช้ได้ใครว่านุ๊กซี่สตรองทุกเรื่องความกังวลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละแต่วันนี้ต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะสบายแบบสบายได้มากๆเลยดีใจที่ทุกคนเป็นห่วงนะและที่สำคัญรูปไม่เกี่ยวกับแคปชั่นจ้าท่ามกลางผู้คนแห่เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างมากมายทางทีมงานต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ